สวัสดีครับน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนติวเข้มมัธยมครับวันนี้อยู่กับคุณครูพี่ภูมิเหมือนเดิมครับผมคุณครูพี่ภูมิก็จะมาสอนวิชาฟิสิกส์นะครับครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปมีเรื่องอะไรบ้างครับก็จะมีเรื่องลักษณะของวิชาฟิสิกส์ขอบเขตในการศึกษาวิชาฟิสิกส์ในระดับมัธยมใช่ไหมครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแรงและกฎการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับโอเควันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ต่อจากครั้งที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก่อนที่พี่จะพูดว่าคือเรื่องอะไรเดี๋ยวให้เราดูอะไรบางอย่างที่พี่เตรียมมาก่อนดีกว่าครับครับจากที่เด็กๆเห็นนะครับเด็กๆจะเห็นอะไรบ้างครับก็จะเห็นเป็นมีซ่อม2อันใช่ไหมครับที่ขัดกันอยู่ขัดกันอยู่ตรงไหนครับขัดกันอยู่แล้วก็ติดกันด้วยไม้จิ้มฟันใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเด็กๆอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วมันตั้งได้ไงครูแกล้งเราหรือเปล่าเอากาวติดหรือเปล่าเดี๋ยวครูทำอะไรให้ดูนะครับครูลองแตะปึ๊บเป็นไงฮะก็คือครูไม่ได้เอากาวติดแต่ครูสามารถวางซ่อม2อันบนไม้จิ้มฟันได้วันนี้ครับเราจะมาเรียนกันว่าเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยน้องหนูสามารถที่จะไปทำแล้วก็ไปลองทดลองเล่นกันได้นะครับจากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าจะมีซ่อม2คันแล้วก็ขัดกันอยู่แล้วก็วางอยู่บนไม้จิ้มฟันใช่ไหมครับคำถามสำคัญก็คือทำไมซ่อมจึงทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มในวันนี้ครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์ดังกล่าวกันเราไปเริ่มกันเลยครับผมวันนี้เรื่องที่เรียนนะครับก็คือเรื่องสมดุลกลครับสมดุลกลเนี่ยก็คือพูดถึงวัตถุที่เขามีการเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ได้เพราะงั้นแล้วเนี่ยสมดุลกลก็จะแบ่งออกเป็น2แบบครับแบบแรกก็คือสมดุลสถิตครับผมสมดุลสถิตจะอยู่ในวัตถุที่อยู่นิ่งๆยกตัวอย่างยังไงดีก็คืออย่างเช่นหนังสือที่วางอยู่บนพื้นหรือว่ารถยนต์ที่จอดไว้อยู่นะครับก็จะมีสมดุลสถิตต่อมาครับคือสมดุลจลสมดุลจลก็คือวัตถุที่เลื่อนด้วยความเร็วคงที่หรือหมุนด้วยความเร็วคงตัวทีนี้เนี่ยมาดูที่วัตถุที่เลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก่อนนะครับตรงนี้ถ้ายกตัวอย่างง่ายก็คือเป็นรถคันเดิมครับเป็นแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยก็แล่นอยู่บนถนนโดยที่มีอัตราเร็วหรือความเร็วคงที่ก็จะมีสมดุลจลครับผมหรือเราไปดูที่ลูกบอลลูกบอลถ้าสมมติว่ามันสามารถหมุนได้ด้วยอัตราเร็วเชิงมุมคงตัวก็จะมีสมดุลจลเช่นกันครับต่อมาครับเราจะมาศึกษาสมดุลของวัตถุว่าวัตถุหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะมีสมดุลอะไรได้บ้างอันแรกคือก็คือสมดุลต่อการเลื่อนที่ครับก็อย่างที่เล่าไปวัตถุอันนี้เนี่ยก็จะสามารถเลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวก็ได้หรือว่าอยู่นิ่งๆก็ได้ก็ถือว่าเป็นสมดุลต่อการเลื่อนที่ต่อมาคือสมดุลต่อการหมุนครับเมื่อกี้การเลื่อนที่คือการที่วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงใช่ไหมครับแต่พอสมดุลต่อการหมุนเนี่ยจะพูดถึงการที่วัตถุอาจจะไม่หมุนก็ได้หรือว่าหมุนด้วยความเร็วคงตัวก็ได้แต่เป็นความเร็วเชิงมุมนะครับความเร็วเชิงมุมต่างจากความเร็วเชิงเส้นยังไงใช่ไหมครับเด็กๆหลายๆคนอาจจะสงสัยความเร็วเชิงเส้นจะเป็นความเร็วที่เราใช้ระยะทางมาคิดครับหารด้วยเวลานั่นเองหรือการกระจัดหารด้วยเวลาเนาะถ้าเราดูที่ปริมาณที่เป็นเวกเตอร์ด้วยแต่พอเป็นสมดุลต่อการหมุนเราจะใช้มุมที่วัตถุกวาดไปได้หารด้วยเวลาครับผมโดยที่ถ้าสมมุติว่าวัตถุที่เราเจออยู่มีทั้งสมดุลต่อการเลื่อนที่กับสมดุลต่อการหมุนเราจะเรียกว่าวัตถุทั้งสองเนี่ยเป็นสมดุลสมบูรณ์ครับทีนี้การแก้ไขโจทย์ปัญหาครับก็จะเอาเรื่องสมดุลต่อการเลื่อนที่สมดุลต่อการหมุนแล้วก็สมดุลสมบูรณ์มาคิดแต่ละกรณีเพราะงั้นเดี๋ยวเราขอเจาะลึกไปแต่ละกรณีเลยนะครับครับอันแรกคือสมดุลต่อการเลื่อนที่ครับก็คือเกิดขึ้นเมื่อแรงรับที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเป็น0อาจจะวัตถุอยู่นิ่งหรือเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเชิงเส้นคงตัวก็ได้ครับเพราะงั้นสมการที่ใช้นะครับก็คือเป็นซิกมา F เท่ากับ0นั่นเองก็คือผลรวมแรงเท่ากับ0อาจจะมีแรงหรือว่าไม่มีแรงก็จะเป็นกฎข้อที่1ถูกไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยมีแรงเพราะงั้นมันคือกฎข้อที่2เนาะแต่อยู่ในรูปของการสมดุลนั่นเองยังจำได้นะครับกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันอ่ะพองานแล้วเนี่ยวิธีการแก้สมการนะครับก็จะคล้ายคลึงกับการแก้สมการเรื่องกฎของนิวตันเลยครับเพราะงั้นเดี๋ยวครูจะพยายามที่จะทวนให้เราเนาะอ่ะไปดูโจทย์ข้อแรกเลยครับเขาบอกว่ามวล1กิโลกรัมแขวนด้วยเชือกจงหาแรงที่ดึงมวลนี้ในแนวระดับแล้วทำให้เชือกทำมุม30องศากับแนวดิ่งทีนี้ขั้นแรกของเราจำได้ไหมครับว่าทำยังไง
อ่านโจทย์เสร็จแล้วเนาะแล้วก็หาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือหาแรงที่ดึงมวลนี้ใช่ไหมครับก็คือหาแรง F นั่นเองแรงที่เขาสามารถดึงและทำให้มวลนี้เนี่ยอยู่นิ่งได้โดยที่ทำมุม30องศากับแนวดิ่งเนาะพอแล้วเนี่ยขั้นต่อมาก็คือให้เราเขียนแรงที่กระทำต่อวัตถุ1กิโลกรัมถูกไหมครับมาจำได้ไหมครับว่าแรงพื้นฐานที่เราต้องรู้จักเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูทวนให้นะแรงแรกนะครับก็คือน้ำหนักโอเคไหมครับแรงที่2ก็คืออะไรครับแรงตึงเชือกเนาะแรงที่3ครับผมก็คือแรงปฏิกิริยาตั้งฉากและสุดท้ายแรงที่4ครับก็คือแรงเสียดทานนั่นเองก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับอันนี้ให้หนูรู้ไว้เนาะที่ครูเคยสอนไปครั้งที่แล้วทีนี้พอเรามาดูที่วัตถุที่โจทย์ให้มาครับตอนนี้มีวัตถุทั้งหมดกี่ก้อนฮะมีวัตถุก้อนเดียวนะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราลองมาวาดกันว่ามีแรงอะไรกระทำต่อเขาบ้างปึ๊บครูก็เขียนวัตถุแยกมาแล้วก็มีเชือกตรงนี้ใช่ไหมครับอันนี้ครูให้เป็นเส้นประเนาะเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าดูภายนอกแรงไม่ได้เข้ามาถึงเนาะแต่ว่าต่อเส้นประมาให้เราเห็นถึงว่าอ๋อจริงๆแล้วแรงก็ทำจากจุดตรงกลางของมวลเหมือนกันต่อมาก็จะมีแรง F ใช่ไหมครับไปทางด้านขวามือเมื่อกี้เป็นเชือกใช่ไหมครับเชือกก็ต้องมีแรงอะไรครับแรงตึงเชือกทิศออกจากวัตถุที่เราสนใจต่อมามุมครับมุมแรงหมดยังเหลืออีกแรงเนาะมุมตรงนี้30องศาครูขอเขียนให้มันชัดขึ้นอ่ะซูมเข้ามานะครับ30องศาเพราะงั้นแล้วถ้าสมมุติครูต่อมาทางด้านนี้น้องๆคิดว่ามุมที่ครูเขียนเพิ่มเข้ามาตรงนี้มีทั้งหมดกี่องศาฮะต้องเป็น30องศาทำไมถึงเป็น30องศาครับถ้าสังเกตอันนี้คือเส้นตรงเนาะแต่ว่าครูทำเป็นเส้นประตรงนี้ก็เส้นตรงใช่ไหมครับครูทำเป็นเส้นประเส้นตรง2เส้นขนานกันแล้วก็มีเส้นตรงตัดมุม30ตรงนี้ที่ทำกับแนวดิ่งกับมุมตรงนี้ที่ครูเขียนให้ดูเนาะมันจะมีค่าเท่ากันเพราะเป็นมุมอะไรนะครับมุมแย้งนะครับและอีกแรงหนึ่งก็คือเป็น mg นั่นเองทีนี้ถ้าเด็กๆสังเกตเนาะจะมีแรงทั้งหมด3แรงแต่ว่ามีวัตถุแค่ก้อนเดียวทีนี้เราก็ลองแตกแรงเห็นไหมครับว่าแรงทีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแนวราบหรือแนวดิ่งเลยแต่มันทำมุมอยู่เนาะเราลองแตกแรงนะครับแตกแรงตรงนี้ได้เป็นกี่แรงครับ2แรงนะครับเหมือนเดิมนะใกล้มุมใช้อะไรนะครับครั้งที่แล้วใกล้มุมใช้คอสก็จะเป็นทีคอส30ไกลมุมละครับไกลมุมก็จะใช้ไซน์มันก็จะเป็นทีไซน์30ได้แล้วเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวเราลองตั้งเราต้องการหาค่า F ใช่ไหมครับพอเราต้องการหาค่า F เนี่ยมันอยู่ในแนวแกนระดับหรือแกน X เนาะเราก็ลองทำซิกมา F เท่ากับ0เนี่ยในแนวระดับก่อนแนวระดับนะครับตั้งเลยซิกมา F เท่ากับ0ทีนี้ครูจะกำหนดให้ทิศทางด้านขวามือเป็นบวกนะครับแล้วก็ทิศขึ้นเป็นบวกพองั้นแล้วถ้าสมมุติเราเจอแรง F ไปทางไหนครับแรง F ไปทางขวามือใช่ไหมครับก็จะเป็นบวกนั่นเองเป็น F ต่อมามีแรงอะไรที่อยู่ในแนวระดับอีกครับแรง T ไซน์30ถูกไหมครับแรง T ไซน์30เนี่ยไปทางด้านไหนฮะด้านซ้ายถูกไหมครับก็คือไปตรงกันข้ามกับ F เนาะก็ต้องใช้เครื่องหมายลบเท่ากับ0อ่ะทีนี้พ่อเด็กๆดูนะครับจะสังเกตได้ว่าเราจะติดสมการ2ตัวแปรเพราะเราไม่รู้แรงตึงเชือกถูกไหมครับไม่เป็นไรครับมีวัตถุ ก้อนเดียวเราก็สามารถแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ได้ในเมื่อเราไปหาแนวระดับแล้วมันไม่ได้คำตอบเราก็กำหนดให้เป็นสมการที่1แล้วไปหาแนวดิ่งต่อ นั่นเองไปดูที่แนวดิ่งแนวดิ่งมีทั้งหมดกี่แรงครับ2แรงนะครับแรงแรกคือ mg ตรงนี้และแรงที่2ก็คือ t cos 30
ถูกไหมครับมาเพราะงั้นตั้งเลยครับซิกมา f เท่ากับ0แรงขึ้นเป็นบวกเพราะงั้น t cos 30ก็จะเป็นบวกนะครับแล้วก็อีกแรงหนึ่งคือแรง mg นะครับก็จะเป็นลบให้เป็นสมการที่2ทีนี้หนูก็จะสังเกตได้ว่าไอ้เจ้าสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยมันก็จะเท่ากับ0ทั้งคู่ใช่ไหมใช่ไหมครับพองานแล้วเนี่ยเราก็จับสมการทั้งสองเนี่ยเท่ากันก็ได้ฮะเราจะได้ว่า f ลบ t ไซน์30เท่ากับ t คอส30ลบ mg อ่ะทีนี้ทำไงต่อดีครับจะสังเกตได้ว่าสมการที่1เนี่ยเดี๋ยวครูขอย้ายสมการนะครับก็คือย้ายตัวลบ t ไซน์30ไปทางด้านขวามือมันจะได้เป็น f เท่ากับ t ไซน์30นะครับตรงนี้ให้เป็นสมการที่3ก็ได้ครับและต่อมาด้านล่างครับผมสมการที่2ตรงนี้ฮะครูย้ายเหมือนเดิมครับย้ายไปปุ๊บจะได้ว่า t cos30เท่ากับ mg แล้วก็กลับข้างสมการนะครับเพราะงั้น mg ก็คือยังเท่ากับ t cos 30เนาะเป็นสมการที่4เด็กๆจะสังเกตได้ว่าสมการที่3กับสมการที่4เนี่ยถ้ามันหารกันปุ๊บหนูจะสามารถตัดตัวแปรบางตัวได้ตัวนั้นก็คือตัวแรงตึงเชือกนั่นเองเพราะงั้นครูเอาสมการที่3หารด้วยสมการที่4นะครับหารกันแล้วปุ๊บด้านซ้ายมือสมการที่3มีตัว f ตัวนี้ใช่ไหมครับก็เขียนเลยครับมี f หารด้วยตัวนี้ครับ mg ด้านซ้ายมือของสมการที่4จะเท่ากับ t ไซน์30นะครับหารด้วย t คอส30เห็นไหมครับว่าเราสามารถตัดตัว t ตัวนี้ได้แหละเนาะพอแล้วเดี๋ยวครูขอย่อพวกนี้ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ที่ไม่พอแล้วปุ๊บครูก็เปลี่ยนขนาดย่อมันมาปุ๊บยังเห็นนะครับต่อมาเราก็ลองแทนค่าสมการกันเพราะงั้น f ยังเป็นตัวเดิมโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามนะครับ mg ล่ะข้อนี้ให้มวลมาเท่าไหร่ครับ1กิโลกรัมเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็จะคูณกับค่า g คือ10นะครับจะได้เป็น10เนาะไซน์30หารด้วยคอส30ในเรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิตินะครับถ้าหนูเจอไซน์ส่วนคอสที่เป็นมุมเท่ากันเนี่ยหนูจะเปลี่ยนเป็นแทนได้เพราะงั้นแล้ว f ของหนูจะได้เท่ากับ10คูณกับแทน30ซึ่งแทน30จะมีค่าเท่ากับ1ส่วนรูท3นั่นเองครูก็หาเลขมาอย่างเร็วนะครับคำตอบที่ได้จะเป็น 5.77 นิวตันทีนี้ถ้าใครอยากจะไปลองทำดูหนูก็เอาแทนรูท3ด้วย 1.732 นะครับแล้วก็ลองหารดูก็ได้ครับผมนี่ก็จะได้เป็นคำตอบข้อหนึ่งของโจทย์สมดุลต่อการเคลื่อนที่ครับต่อการเลื่อนที่นะครับจะสังเกตได้ว่าพอโจทย์ที่วัตถุอยู่บนพื้นเอียงเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาอ่านโจทย์กันก่อนดีกว่าครับจากรูปวัตถุ A มีมวล20กิโลกรัมวางอยู่บนพื้นเอียงลื่นทำมุม30องศากับแนวระดับอยากทราบว่ามวล B จะมีค่ากี่กิโลกรัมมวล A ถึงจะอยู่นิ่งได้ถ้าสังเกตเนี่ยเด็กๆสิ่งที่เพิ่มมานะครับก็คือจะมีรอกเพิ่มมาใช่ไหมครับรอกตัวนี้เนี่ยในที่นี้มันเป็นรอกที่มันไม่มีความฝืดแล้วก็ไม่มีน้ำหนักนะครับเพราะงั้นมันจะเปลี่ยนแค่ทิศทางการเคลื่อนที่เฉยๆของมวลแต่ละก้อนเพราะงั้นถ้าสมมติว่าไม่มีก้อนใดก้อนหนึ่งมันก็จะเคลื่อนที่ไปตามแนวแรงนั้นเช่นถ้าไม่มีก้อน B มันก็จะเคลื่อนที่ไปทางด้านนี้ถูกไหมครับถ้าไม่มีก้อน A ก็จะเคลื่อนที่ลงมาตรงนี้เนาะเพราะแล้วเนี่ยเขาก็เลยถามว่าแล้วก้อน B จะมีค่าเท่าไหร่ล่ะถึงจะทำให้มันอยู่นิ่งได้อ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูแต่ละส่วนของมวลกันเพราะว่าข้อนี้เนี่ยจะมีมวล2ก้อนถูกไหมครับเราก็แยกคิดแบบที่เราเคยทำในครั้งที่แล้วได้เลยเรามาคิดที่ก้อน A ก่อนนะครับก้อน A จะสังเกตได้ว่ามันจะมีแรง mg ใช้เป็นสีแดงนะครับเป็น mag
แล้วก็จำได้ไหมครับว่าระหว่างพื้นผิวเนี่ยก็จะมีแรงอะไรครับที่กระทำกับมวล A มีแรงปฏิกิริยา N นะครับขึ้นมาดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องพื้นเอียงเราก็ต้องแตกเวกเตอร์น้ำหนักของมวล A นะครับมันก็จะแตกได้เป็น2แรงเหมือนเดิมตรงนี้ก็จะเป็นมุม30องศาเพราะงั้นด้านขวามือของเราจะได้เป็นแรง MAG ใกล้มุมชายคอนะครับคอ30แล้วก็ด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นMAG ไกลมุมก็ใช้ทราย30ครับและอีกแรงหนึ่งถ้ามีเชือกติดอยู่ด้วยก็จะเป็นแรงตึงเชือกนั่นเองมาเรามาลองเขียนกันครับว่ามวล A เนี่ยตั้งสมการได้ว่าอย่างไรเหมือนเดิมครับถ้าวัตถุอยู่นิ่งซิกมา F เท่ากับ0ถ้าเราดูในแนวที่ขนานกับพื้นเอียงครับผมเราจะได้ว่าแรง MAG ไซน์30จะมีค่าเท่ากับแรงตึงเชือก T นั่นเองเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยมันยังไม่ถึงมวล B เลยถูกไหมฮะเราก็ไปทำที่มวล B ต่อนั่นเองให้เป็นสมการที่1ต่อมาไปดูที่มวล B ครับเดี๋ยวครูขอใช้เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะครับมวล B เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขาถูกแขวนด้วยเชือกใช่ไหมครับแล้วก็ห้อยอยู่เนาะมันก็จะมีแรง MBG มีทิศลงแล้วก็มีแรงตึงเชือกข้างบนขึ้นไปฮะเป็นทิศขึ้นโอเคครับเหมือนเดิมครับมวล B อยู่นิ่งแสดงว่ามีสมดุลเหมือนกันก็จะได้ว่าคิดที่มวล B นะครับซิกมา F เท่ากับ0เมื่อกี้สิ่งที่ครูกำหนดไว้นะก็คือครูให้ทิศนี้เป็นบวกถูกไหมครับแต่พอไปเจอรอกครับผมพอไปเจอรอกตรงนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าทิศการเคลื่อนที่ก็จะเปลี่ยนไปมันเลยทำให้ทิศชี้ขึ้นตรงนี้ฮะเป็นบวกโอเคนะครับเพราะแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าแรง T ของเราจะเท่ากับ MBG ทีนี้ครูดูแต่ขนาดเนาะก็ลบเวกเตอร์ตรงนี้ทิ้งได้ฮะหรือถ้าเรากลับข้างก็จะได้ว่า MBG จะเท่ากับ T เป็นสมการที่2ทีนี้สังเกตไหมครับว่าสมการที่1กับสมการที่2เนี่ยก็จะมี T เหมือนกันแล้วเราทราบค่าแรง T ไหมครับแรงตึงเชือกเราไม่ทราบใช่ไหมครับเราก็จับ2สมการนี้เนี่ยมาหารกันเหมือนเดิมครับเราอยากได้มวล B ใช่ไหมครับเราก็เอาสมการที่2ตั้งแล้วก็หารด้วยสมการที่1ก็ได้ครับก็จะได้ว่า MBG หารด้วย MAG ไซน์30นะครับพอเป็นทางด้านขวามือจะได้ว่า T หาร T ใช่ไหมครับก็จะได้1ครูขอย่อต่อนะมาแก้สมการกันต่อครับจะสังเกตได้ว่ามี G ทั้งคู่ก็ตัดกันครับ MA มีกี่มีค่าทั้งหมดกี่กิโลกรัมครับ20เนาะเพราะงั้นเราแทนค่าไปนะครับ MB ก็เท่ากับ20ไซน์30คือ1ส่วน2นะครับเท่ากับ1เพราะแล้วMB เราจะมีค่าเท่ากับ10หน่วยก็เป็นกิโลกรัมนะครับผมข้อนี้เราสามารถใช้2มวลได้เพราะว่ามันมี2มวลให้เราคิดเนาะแต่อย่างข้อเมื่อกี้นะครับจะมีแค่มวลก้อนเดียวเราก็ลองหาจากแนวราบกับแนวดิ่งแล้วก็มาทำสมการแก้สมการให้ได้คำตอบก็ได้เช่นกันครับต่อไปครับทีนี้จะสังเกตได้ว่าการทำโจทย์เกี่ยวกับเรื่องสมดุลนะครับหนูจะสังเกตได้ว่ามันมีสมการที่ต้องแก้แล้วก็ต้องตั้งสมการอย่างน้อยเนี่ย2สมการเพื่อจะทำให้เราสามารถหาคำตอบได้ใช่ไหมครับก็เลยมีทฤษฎีของคนคนนึงฮะเขาได้
คิดค้นขึ้นเพื่อให้เราได้ง่ายต่อการคำนวณมากขึ้นครับทฤษฎีนั้นมีชื่อว่าทฤษฎีของลามีครับผมทฤษฎีของลามีเนี่ยเขาได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมีแรง3แรงมากระทำต่อวัตถุที่จุดๆ1แล้วแรงนั้นเนี่ยอยู่สภาพที่สมดุลครับจะได้ว่าอัตราส่วนของแรงนั้นหารด้วยค่าไซน์ของมุมที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากันอ่ะถ้าเราอ่านแล้วยังดูงงๆอยู่นะฮะไปดูที่รูปก่อนเลยครับถ้าสังเกตนะครับรูปนี้เนี่ยก็จะมีแรงทั้งหมด3แรงถูกไหมครับทั้ง3แรงนี้เนี่ยกระทำร่วมกันที่จุดๆ1จุดนี้ครับพองั้นแล้วเราก็อาจจะใช้ทฤษฎีของลามีได้ถ้าเราดูมุมแต่ละมุมนะครับผมพองั้นถ้าเราไปดูที่ F1 หารด้วยมุมไซน์ของมุมตรงกันข้ามก็คือมุมธีต้าใช่ไหมครับก็จะได้ F1 หารไซน์ธีต้าจะเท่ากับไปดูที่ F2 ครับ F2 ต้องหารด้วยค่าไซน์ของมุมตรงข้ามของ F2 คือมุมอะไรครับมุมบีต้าอันนี้ก็คือเป็นมุมใดๆก็ได้ครับเป็นแค่ตัวแปรเฉยๆเนาะก็จะเป็น F2 หารด้วยไซน์บีต้าและสุดท้ายครับ F3 อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอยู่ตรงข้ามกับมุมอะไรครับมุมแกมมาเพราะงั้นแล้วเนี่ยก็จะได้อีกอัตราส่วนหนึ่งก็จะเท่ากับ F3 หารด้วยไซน์แกมมาจึงได้เป็นสมการแบบนี้ครับผมในวิธีการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยทฤษฎีของลามีเราจะนิยมใช้ถ้าเรารู้แรงทั้ง3แรงหรือโจทย์ถามแรงนะครับแล้วก็เรารู้มุมนะครับผมก็จะสามารถแก้ไขปัญหาโจทย์ได้ถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปลองแก้ไขปัญหาโจทย์กันเลยดีกว่าโจทย์ข้อแรกครับบอกว่ามวล1กิโลกรัมแขวนด้วยเชือกจงหาแรงที่ดึงมวล นี้ในแนวระดับแล้วทำให้เชือกทำมุม30องศากับแนวดิ่งถ้าสังเกตโจทย์นี้คุ้นๆไหมครับใช่มันคือโจทย์ข้อเดิมนั่นเองแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองมาแก้ปัญหาด้วยการใช้ทฤษฎีของลามีบ้างนะครับถ้าแก้ปัญหาถูกแสดงว่าคำตอบต้องเท่ากันใช่ไหมฮะถ้าเราลองวาดรูปนะครับผมตรงนี้ก็จะมีแรง F ใช่ไหมครับแรง F นี้ครูขอต่อไปปุ๊บหลังจากนั้นก็จะมีแรงแรงตึงเชือก T ใช่ไหมครับต่อไปข้างในเนาะเพราะแล้วตรงนี้เนี่ยทำมุม30องศาอันตรงนี้ควรจะต้องทำมุม30องศาด้วยโอเคไหมครับหลังจากนั้นอีกแรงนึงก็คือแรง mg นั่นเองสำหรับการใช้ทฤษฎีของลามีนะครับเราจะต้องทำการหามุมที่เหลือนั่นเองมาเริ่มกันเลยครับผมสังเกตนะครับว่ามุมตรงนี้เนี่ยแรง fกับแรง mg ตรงนี้ฮะที่ครูต่อมามันตั้งฉากกันเนาะเพราะงั้นแล้วเนี่ยมุมทั้งหมด90องศาแต่ตรงนี้ไปแล้ว30เพราะงั้นด้านที่เหลือตรงนี้ฮะเท่าไหร่ครับ60องศาครับผมต่อมาครับครูต่อเพิ่มเติมนะครับปึ๊บมาดูกันต่อครับผมตรงนี้มุมนี้นะครับ30องศาเพราะงั้นมุมนี้ต้องเท่าไหร่ด้วยครับ30องศาครับเพราะว่าเส้นตรง2เส้นถ้าตัดกันมุมตรงข้ามจะมีค่าเท่ากันนะครับเพราะงั้นตรงนี้ก็ต้อง60องศาด้วยสุดท้าย F กับ MG เขาตั้งฉากกันถูกไหมครับเพราะงั้นตรงนี้กับตรงนี้ก็จะเป็น90องศาเราลองมาตั้งทฤษฎีของลามีกันเลยดีกว่าฮะถ้าเริ่มจากแรง F ต้องหารด้วยไซน์เท่าไหร่ครับก็ไปดูที่ตรงข้ามใช่ไหมครับจะสังเกตได้ว่ามุมที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยจะมี60องศากับ90องศาตรงนี้เป็นมุมที่อยู่ตรงกันข้ามของแรง F เพราะงั้นแล้วเนี่ยจะมีค่าเท่ากับบวกกันได้เท่าไหร่ฮะไซน์150แล้วก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับต่อมาแรง F ไปแล้วไปดู MG บ้างครับ MG ตรงนี้ใช่ไหมครับไปดูมุมที่อยู่ตรงข้ามฮะเห็นไหมครับอันนี้คือ90ถูกไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ครับ30เพราะงั้นแล้วเนี่ย90บวก30ได้เท่าไหร่ครับ120ต้องใช้ไซน์120ครับ
และสุดท้ายครับผมแรงตึงเชือกทีอยู่ตรงข้ามกับมูลเท่าไหร่ครับ60บวกกับ30ได้เท่ากับซาย90องศาแต่ที่หนูเรียนมาซาย90องศาจะรู้แค่ค่าเดียวถูกไหมครับก็คือได้เท่ากับ1เนาะทีนี้ซาย150กับซาย120มีค่าเท่าไหร่ครูให้หลักการคิดง่ายๆครับว่าซาย180ลบกับทีต้าหรือมุมอะไรก็ได้เนี่ยจะเท่ากับซายทีต้าครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยเราจะใช้ตรงนี้แหละฮะเป็นตัวที่ลดมุมทำให้เราได้มุมที่เราทราบค่าครับผมเพราะงั้นครูเปลี่ยนนะจากซาย150ครูเปลี่ยนเป็นซาย180องศาแล้วก็ต้องลบอะไรได้150ครับลบ30ถูกไหมครับจะได้ตัวที่1แหละเพราะงั้น MG ต่อครับผม MG หารด้วยไซน์ก็ต้องเริ่มต้นด้วย180องศาลบอะไรแล้วได้120ครับลบ60ถูกต้องครับและสุดท้ายก็คือ T ส่วน1ได้เลยฮะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าไซน์90เท่ากับ1พอแล้วเราจะสามารถลดรูปค่าไซน์ที่เป็นมุมมากกว่า90องศาได้ว่า F หารด้วยจากไซน์150สังเกตไหมครับว่ามันเท่าเซต้าของเราทีต้าของเราเนี่ยจะเท่ากับ30องศาเพราะงั้นมันจึงได้เท่ากับไซน์30ครับเหมือนกันเลย MG ครับจะหารด้วยไซน์เท่าไหร่ครับไซน์60นะครับนี่ก็คือเหมือนกับตัวนี้นั่นเองและสุดท้ายก็เท่ากับ T ส่วน1สิ่งที่โจทย์ถามก็คือโจทย์ถามว่าแรงดึงก็คือแรง F เนี่ยมีค่าเท่าไหร่ถูกไหมครับเราก็จับคู่สมการที่เราทราบค่าในที่นี้ครูจะจับคู่ระหว่าง F กับ MG นะครับทำไมต้องจับคู่นี้ด้วยครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราไม่ทราบค่า T เนาะเราก็ไม่ต้องไปดูตรงนั้นนะครับเราจับคู่แค่คู่เดียวก็พอเดี๋ยวครูขอทำการย่อสักครู่นะครับมันก็จะได้ว่าเราจะได้ว่า f ส่วนด้วยไซน์30เราจับคู่ครับเท่ากับ mg หารด้วยไซน์60เพราะงั้นแล้วเราย้ายข้างสมการครับจะได้ว่า mg หารด้วยไซน์60ตัวนี้ก็จะเป็นคูณใช่ไหมครับคูณด้วยไซน์30แทนค่าครับลองแทนค่าแต่ละตัวนะครับไซน์60มีค่าเท่าไหร่ครับรูท3ส่วน2นะครับ m มีค่าเท่าไหร่ครับ1เนาะคูณกับ g ก็คือ10ไซน์60ก็คือรูท3ส่วน2คูณด้วยไซน์30ก็คือ1ส่วน2เราก็ตัดกันก่อนปึ๊บปึ๊บตรงนี้ได้5ถูกไหมฮะก็จะได้ว่า f เท่ากับ5หารด้วยรูท3ส่วน2ก็ตบ2ขึ้นมาข้างบนเป็นคูณเนาะจะได้เป็น10ส่วนด้วยรูท3เหมือนกันกับข้อเมื่อกี้เดะเลยนะครับแล้วพอหารกันก็คือเอา10หารด้วย 1.732 ก็จะได้คำตอบเท่ากับ 5.77 นิวตันเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับก็วิธีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะสั้นกว่าวิธีที่ครูสอนไปตอนแรกแต่ว่าครูมีการอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าไซน์150เป็นไซน์30อะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ดูยาวนิดนึงแต่ถ้าเราทำจนชำนาญจะเป็นวิธีที่แบ่งเบาภาระของเราแล้วก็จะทำให้ได้คิดคำนวณได้แม่นยำขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับต่อมาครับผมไปดูที่ข้อนี้ครับข้อนี้ยังใช้ทฤษฎีของลามีเหมือนเดิมอ่ะมาดูกันเขาบอกว่าจากรูปจงหาอัตราส่วนของแรง T1 ต่อ T2 หากระบบอยู่ในภาวะสมดุลเรามาดูกันครับว่าโจทย์เขากำหนดอะไรมาให้บ้างก็คือให้มาแค่มุมถูกไหมครับมุมตรงนี้พอให้มุมมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็สันนิษฐานได้เลยว่าอาจจะใช้ทฤษฎีของลามีได้นะเพราะแล้วเนี่ยมี T1 มาให้ T2 มาให้ซึ่งเป็นตัวแปรนะครับแล้วก็มี M มาให้ทีนี้จริงๆแล้วครับเชือกตรงนี้ก็จะรับน้ำหนักเท่ากับ MG ถูกไหมครับแต่ถ้าครูสังเกตที่จุดนี้จุดสีแดงครับครูให้เป็นจุด Aทำไมต้องเป็นจุด A ด้วยเพราะว่าจุด A ครับเป็นจุดที่รวมแรงทั้ง3ไว้ทฤษฎีของลามีจะต้องใช้จุด A เป็นจุดคิดนั่นเอง
พราะแล้วเนี่ยเราดูที่จุด A เอาจุด A มาเขียนนะครับเขียนได้แบบนี้แล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับทำมุม60องศาด้านนี้พอเราดูที่จุด A ปุ๊บเหมือนกันเลยครับแรงตึงเชือก T ก็จะมีทิศไปทางนี้อันนี้ให้เป็น T3 ก็ได้ครับซึ่ง T3 จะเท่ากับอะไรฮะเท่ากับ MG เลยเพราะว่าเขาแขวนด้วยมวลก้อนเดียวนะครับงั้นครูขอเปลี่ยนเป็น MG เลยต่อมาก็คือ T1 และอีกอันนึงก็คือ T2 ครับมีแรงทั้งหมด3แรงใช่ไหมครับแล้วก็รู้มุมแล้วอ่ะเรามาลองดูมุมกันต่อฮะครูขอซูมนะจะได้เห็นชัดๆต่อเส้นประไปจะสังเกตได้ว่าเส้นประสีแดงเส้นนี้ฮะของ T1 ตรงนี้ครับมันเป็นเส้นตรงใช่ไหมฮะซึ่งมันขนานกับผนังด้านบนเพราะแล้วเนี่ยถ้าเส้นที่ขนานกันแล้วมีเส้นตรงเส้นหนึ่งตัดลงมาปุ๊บมุมแยงก็จะมีขนาดเท่ากันถูกไหมครับเพราะแล้วมุมตรงนี้ฮะเท่ากับ60องศาต่อมา T1 กับ MG T1 กับ MG เนี่ยถ้าสังเกตได้ว่าเขาตั้งฉากกันใช่ไหมครับก็ใส่ฉากไปต่อมาครับมุมMG แล้วก็มุมตรงนี้ฮะ MG กับ T2 ตรงนี้ที่เหลือตรงนี้ฮะตรงข้ามมันก็90เนาะตรงนี้ก็จะเหลือแค่30นั่นเองแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น90กับ90ถูกไหมครับตรงนี้ก็เป็น60กับ30นะครับเป็นมุมตรงกันข้ามเนาะเขียนเพิ่มเข้าไปอ่ะทีนี้เรามาลองตั้งสมการกันครับอันนี้ครูขอย่อรูปหน่อยนะแรงแรกที่เราดูก็คือแรง MG แล้วกันครับก็ตั้ง MG ไปดูที่แรง MG ก่อนครับแรง MG เนี่ยต้องหารด้วยค่าไซน์ของมุมตรงกันข้ามใช่ไหมครับก็ไปดูว่ามุมตรงกันข้ามมีมุมอะไรบ้างอันแรกก็จะมีตรงนี้ใช่ไหมครับ30องศากับ90องศาตรงนี้เนาะเพราะนั้นรวมกันแล้วจะได้เท่ากับไซน์30บวก90ก็คือ120องศาเท่ากับไปดูที่ T1 ต่อก็ได้ฮะ T1 หารด้วยไซน์ของมุมตรงกันข้ามนะครับไซน์ของมุมตรงกันข้ามเนี่ยก็คืออันนี้คือ60ใช่ไหมครับมุมตรงกันข้ามแต่ตรงนี้ก็เป็นมุมตรงกันข้ามด้วยก็ต้องเอา60บวกกับ90เป็นมุมฉากเพราะงั้น60บวก90จะได้เป็นไซน์150ครับผมและสุดท้ายคือ T2 T2 ของเราไปทางนี้ใช่ไหมครับปึ๊บเส้นนี้นะแล้วก็หารด้วยมุมตรงกันข้ามมุมตรงกันข้ามก็จะมี60องศากับ30องศาถูกไหมครับรวมกันก็จะได้เป็นไซน์90องศาเหมือนเดิมครับจะสังเกตได้ว่าไซน์บางมุมมันเกิน90เนาะแล้วก็ต้องใช้ทฤษฎีหรือว่าหลักการเมื่อกี้นะครับใช้หลักการเมื่อกี้ในการคิดนะครับก็จะเป็น MG หารด้วยไซน์180ลบ60นะครับจะได้เท่ากับไซน์120เนาะเท่ากับ T1 หารด้วยไซน์180ลบกับ30และสุดท้ายที่2ตรงนี้ครับไซน์90เรารู้ค่าอยู่แล้วเนาะก็เท่ากับ1นั่นเองตรงนี้จะลดเหลือได้เป็นไซน์60เป็นค่าไซน์ที่เราทราบค่าแหละต่อมา T1 หารด้วยเหลือแค่ไซน์30และสุดท้าย T2 หารด้วย1สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรครับก็คืออัตราส่วนของแรง T1 ต่อ T2 นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจับคู่นึงจะได้คำตอบเลยคือคู่ไหนครับคู่หลังถูกไหมครับเพราะมีทั้งที่1กับที่2เพราะงั้นเราจะจับคู่นี้ในการแก้สมการนะครับเป็นที1หารด้วยไซน์30เท่ากับที2หารด้วย1
แล้วครูก็ย้ายสมการเพราะโจทย์ถามที1ต่อที2ที1ต่อที2คืออะไรก็คือที1หารด้วยที2ถูกไหมครับก็ย้ายสมการมาหารกันเลยก็จะเป็นที1หารที2ไซน์30ก็ย้ายไปคูณนั่นเองจะเท่ากับไซน์30เพราะงั้นที1หารที2ของเราจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองไม่มีหน่วยนะครับเป็นการหาอัตราส่วนนะก็จะตอบเท่านี้เลยต่อมาครับมาดูแนวโจทย์อีกแนวหนึ่งบ้างแนวโจทย์นี้ก็จะเป็นทรงกลมตันนะครับทรงกลมตันตัวนี้เนี่ยเขาถูกมีน้ำหนัก5นิวตันนะวางอยู่บนพื้นเอียงที่ไม่มีความเสียดทานก็คือไม่มี F เล็กเนาะ2อันซึ่งแต่ละอันเนี่ยทำมุม30องศากับ60องศากับแนวราบทีนี้เขาให้หาขนาดของแรง N2 หรือแรงปฏิกิริยาที่พื้นเอียงกระทำต่อทรงกลมตันนั่นเองด้านนี้ทีนี้เดี๋ยวเราลองเขียนก่อนนะว่ามีแรงอะไรบ้างที่กระทำต่อเขาอันแรกก็คือมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักก็จะตกที่จุดกึ่งกลางทรงกลมนะครับตกมาปุ๊บเขียนนี้เลยต่อมาครับก็จะมาดูที่แรงปฏิกิริยา N1 ก็คือเป็นแรงปฏิกิริยา N1 ที่พื้น1นะครับพื้น1ตรงนี้ฮะทำไปที่วัตถุต่อมาอย่างนี้ครับปึ๊บและตรงนี้ไม่ได้มีแค่พื้นเดียวใช่ไหมครับมี2พื้นเพราะงั้นก็เขียนตรงนี้ได้ครับเป็นแรง N2 ทีนี้เรามาดูมุมกันครับมุมตรงนี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ30องศาเนาะเป็นมุมระหว่าง N1 กับ MG คล้ายๆเรื่องพื้นเอียงเลยฮะและตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ60องศาจะสังเกตได้ว่าข้อนี้เนี่ยแรงยังไม่ได้เจอกันถูกไหมครับเดี๋ยวครูจะเลื่อนขนาดเวกเตอร์ครับการเลื่อนขนาดเวกเตอร์จะยังทำให้ขนาดและทิศทางของเวกเตอร์ยังเท่าเดิมครูจะเลื่อนมาตรงนี้นะให้ทายเขาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เลื่อนขนาดเวกเตอร์ n 2ครับมาที่จุดตรงนี้ฮะจะได้เป็นจุดที่แรง3แรงมาพบกันก็จะเป็นอีปึ๊บ N1 แล้วก็ MG แล้วก็เป็น N2 อีถูกไหมครับครูเลื่อนขนาดแล้วนะแล้วครูก็ต่อเส้นประเพื่อเราจะได้ดูมุมกันได้ง่ายๆอ่ะเส้นประตรงนี้ฮะก็ยังเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็คือมุม30องศาตรงนี้ก็คือมุม60องศาต่อมาครับผมด้านนี้ครับคล้ายกันเลยมีเส้น2เส้นตัดกันฉึบๆตรงนี้ก็จะเป็นมุมตรงกันข้ามเพราะงั้นด้านตรงนี้ฮะก็คือ30องศาและเหมือนเดิมครับตรงนี้ก็จะ60องศาแล้วตรงนี้ล่ะก็เท่ากับ90องศานั่นเองตั้งฉากกันระหว่าง N1 กับ N2 ทีนี้เราได้แล้วเรียบร้อยครับก็คือแรง3แรงแล้วก็มุมแต่ละมุมเพราะงั้นเราจะมาตั้งทฤษฎีของลามี่กันโอเคทฤษฎีของลามี่ก็คือเอาแรงหารด้วยค่าไซน์ของมุมตรงข้ามแรงนั้นเนาะก็จะเป็นเอา mg ก่อนนะครับหารด้วยค่าไซน์ของมุมตรงกันข้ามก็จะมี60กับ30ตรงนี้นะครับก็คือไซน์90เท่ากับ n1 อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับหารด้วยไซน์ของมุมตรงกันข้ามก็คือ90บวกกับ30ก็คือไซน์120และสุดท้ายคือ n2 ครับหารด้วยค่าไซน์อ่ะไปดูที่รูปกัน n2 นี้ใช่ไหมครับตรงข้ามก็คือ90บวก60ก็คือไซน์150ลดรูปเหมือนเดิมครับอ่ะ mg ไซน์90คือ1นะครับ n1 ตรงนี้จะหารด้วยไซน์180ลบ60เนาะก็จะคือไซน์60เลยแล้วก็ n2 หารด้วยไซน์180ลบ30นะครับก็จะได้เป็นไซน์150ก็คือไซน์30อันนี้ครูได้ทำการสอนแล้วนะตั้งแต่ข้อที่ผ่านๆมาเนาะก็จะขอลัดขั้นตอนในการลดมุมไปเพราะงั้นแล้วเราก็โจทย์ถามแรงปฏิกิริยา n2 ถูกไหมครับเราก็จับคู่เลยครับข้อนี้เรารู้น้ำหนัก mg แล้วก็ n2 อยู่นี่เพราะงั้นเราจะจับคู่กัน2 อันนี้นะครับปึ๊บพอแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่า
mg ส่วน1จะเท่ากับ n2 หารด้วย sin 30เพราะงั้นแล้วเนี่ยแรง n2 ก็คือจะเท่ากับ mg คูณกับ sin 30ทีนี้ mg เรามีค่าเท่าไหร่ครับ5นิวตันแล้วก็ sin 30คือ1ส่วน2ครับผมสุดท้ายแล้วหารกันจะได้เท่ากับ 2.5 นิวตันเป็นคำตอบครับต่อไปครับก็คือเป็นโจทย์เกี่ยวกับสมดุลต่อการหมุนนะครับสมดุลต่อการหมุนเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเมื่อแรงรับเมื่อโมเมนต์รับครับผมรอบจุดหมุนมีค่าเป็น0วัตถุจะอยู่นิ่งก็ได้หรือว่าหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงตัวก็ได้นะครับจะใช้ตัวซิกมา m เท่ากับ0ก็คือตัว m เนี่ยก็คือมาจากโมเมนต์นั่นเองทีนี้โมเมนต์ก็จะหาได้จากอะไรบ้างหาจากการที่หนูเอาแรงคูณกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแรงมันจะยาวหน่อยเนาะ m นะครับก็คือจะเขียนสั้นๆได้ว่าเป็น f คูณกับ s ที่มันตั้งฉากครูก็จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเห็นว่าวัตถุก้อนนึงเนี่ยมันสมดุลต่อการหมุนก็จะใช้โมเมนต์นี้ในการคำนวณได้ซึ่งโมเมนต์เนี่ยจะมีอยู่2ทิศครับทิศแรกก็คือเป็นโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็อีกทิศนึงก็จะเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยจากซิกมา m เท่ากับ0เนี่ยเราจะได้ว่าโมเมนต์ทวนเข็มจะเท่ากับโมเมนต์ตามเข็มนะครับแล้วก็ไปดูโจทย์กันเลยครับผมในที่นี้จะดูเรื่องบานพับบ้างบานพับเด็กๆคงรู้จักเนาะจะเห็นติดตามประตูแต่อันนี้เขาเอาบานพับมาใส่ไว้เนาะแล้วก็แขวนมวนใส่ไว้กับคานนั่นเองอ่ะมาลองอ่านโจทย์กันครับคานขนาดสม่ำเสมอปลาย1ยึดติดกับกำแพงด้วยบานพับอีกปลาย1ยึดไว้ด้วยสายเคเบิลก็คือเหมือนเชือกนั่นเองดังภาพถ้าคานมีน้ำหนัก100นิวตันและน้ำหนักที่ถ่วงจะมีขนาด400นิวตันแรงดึงในสายเคเบิลจะเป็นกี่นิวตันโอเคครับมาเดี๋ยวเราลองเขียนแรงที่เกิดขึ้นบานพับนะครับอันนี้เป็นสิ่งใหม่เนาะที่เราเพิ่งรู้จักถ้าบานพับมันตั้งอยู่ได้เนี่ยก็คือคานมันตั้งอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบานพับครับเขาได้ออกแรงกระทำต่อคานนะครับแรงแรกก็คือแรงปฏิกิริยาตรงนี้ครูให้เป็น NA และอันนึงก็คือเป็นแรงที่เขาดันคานไม่ให้ลงมาเป็น NB แล้วกันครับโอเคไปดูต่อนะครับต่อมาก็คือแรง T ก็จะเกิดตรงนี้ถูกไหมฮะโอเคครับตรงนี้ถ้าครูให้เป็นธีตาตรงนี้เหมือนเดิมอีกแล้วเป็นเส้นตรงถูกไหมครับเส้นตรง2เส้นมีเส้นหนึ่งตัดกันมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเพราะงั้นมุมนี้ก็ธีตาด้วยครูขอแยกเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ T เนี่ยเวกเตอร์ T ตรงนี้เนี่ยก็จะแยกได้เป็น2แรงตรงนี้ใกล้มุมถูกไหมครับก็จะเป็น T อะไรครับ T cos theta และอีกอันนึงเข้ามาตรงนี้ไกลมุมใช้อะไรครับใช้ sin แล้วก็เป็น T sin theta แล้วก็มีจริงๆมีตรงนี้อีกเนาะอีกทีนึงแต่ว่าก็คือ mg นั่นเองเพราะเขาแขวนมวนไว้ทีนี้ครับผมจะสังเกตได้ว่าข้อนี้เนี่ยแรงที่เราไม่ทราบค่าเลยแล้วก็โจทย์ไม่ได้ถามเลยก็คือเป็น NA กับ NB ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะแล้วเนี่ยเราจะกำหนดให้ตรงนี้ครับเป็นจุดหมุนไปเลยใส่สัญลักษณ์จุดหมุนเข้าไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้หลักสมดุลต่อการหมุนเหมือนเดิมครับซิกมา M เท่ากับ0 M ทวนก็เท่ากับ M ตามเรามาดูแรงที่ทำให้เกิดโมเมนต์กันครับแรงแรกคือแรงอะไรครับแรง t cos theta ใช่ไหมครับเพราะว่าแรง t ตรงนี้เราพอเราแยกเวกเตอร์แล้วแรงก็จะหายไปแล้วนะครับทำให้เกิดโมเมนต์ทวนเข็มหรือตามเข็มครับจุดหมุนอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเขาก็จะเคลื่อนที่ไปแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นทวนเข็มนาฬิกาและอีกแรงหนึ่งครับก็คือแรง mg ถูกไหมครับแรง mg กดลงเพราะงั้นก็จะเป็นโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเพราะงั้น m ทวนคือ t cos theta แต่โมเมนต์ก็คือแรงคูณกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนไปที่แนวแรงถูกไหมฮะก็จะได้เท่ากับระยะตั้งฉากคือตรงนี้ถูกไหมครับคูณกับ4นั่นเองแต่ลองไปอ่านโจทย์ฮะเขาบอกว่าคานเนี่ยมีน้ำหนักด้วยเกือบลืมไปแล้วฮะคานมีน้ำหนักพอเป็นน้ำหนักของคานปุ๊บน้ำหนักของคานนะครับจะตกลงที่จุดกึ่งกลางคานตรงนี้ครับเป็น m คาน g ตรงนี้ทำให้เกิดโมเมนต์ไหมครับ
เกินเหมือนกันข้อที่ผ่านมาเราไม่ได้คิดน้ำหนักคานเพราะว่าโจทย์ไม่ได้ให้น้ำหนักคานมานั่นเองเพราะฉะนั้นคานตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดโมเมนต์ไหมครับเกิดเหมือนกันนะโมเมนต์ไปทิศไหนครับตามเข็มนาฬิกาข้อนี้ระวังนะสำคัญมากเกือบลืมไปแล้วเพราะงั้นเจ้าโมเมนต์ทวนเข็มหมดแล้วมีแค่2ตัวไปดูที่โมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาบ้างโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาก็จะมีแรง m คาน g คูณกับระยะตั้งฉากจากจุดหมุนไปที่แนวแรงก็คือคานเขาจะตกแค่ครึ่งเดียวใช่ไหมครับก็คือตกที่ระยะ2เมตรจากจุดหมุนไปที่แนวแรงนั่นเองก็คูณกับ2ต่อมา mg มวลของเราที่แขวนเอาไว้ระยะก็คือ4เมตรเลยครับคอสแทนค่าครับคอสทีต้าดูจากรูปคอสทีต้าคอสก็คือชิดหารด้วยฉากก็จะเป็น3ส่วน5ตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมที่เรารู้จักเนาะสามเหลี่ยม3 4 5นะครับแทนค่าครับ M คาน MG คานมีค่าเท่ากับ100นิวตันโจทย์ให้มาแล้วนะครับคูณกับ2บวกกับ mg ก็คือ400นิวตันนะครับแล้วก็คูณกับ4เนาะก็จะเป็น 1,600 เพราะงั้น t ของครูก็จะได้เท่ากับครูย้ายสมการเลยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆย้ายก็ได้ครับ t 3ส่วน5จะเท่ากับ200บวกกับ1,600ก็คือ 1,800 เพราะงั้น t เดียวจะเท่ากับ1,800 คูณด้วย5ส่วน3ถูกไหมครับเพราะเราย้ายจากสมการอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็คูณด้วย1ส่วน4ตัดเลขครับ3ตัดกับ1,800ได้3,68เป็น600นะครับ600ตัดกับ400ได้150ครับผมแล้วก็150คูณกับ5ก็จะได้เท่ากับ750นิวตันเป็นคำตอบครับครับเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมตรงนี้ถึงเป็นเลข2ใช่ไหมครับเราก็ไปดูครับน้ำหนักของคานเนี่ยจะตกที่กึ่งกลางคานพอดีจริงหรือเปล่าลองดูนี่ฮะตัวอย่างอันนี้ไม้บรรทัดที่เรารู้จักกันนะครับตามใช้ตามบ้านเรือนแล้วก็จะมีความยาวทั้งหมด30เซนนะฮะถ้าครูลองเอานิ้วของครูเนี่ยไปวางที่ประมาณ15เซนมันนิ่งอยู่ไหมฮะมันนิ่งอยู่แสดงว่ามันสมดุลถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำหนักของคานเนี่ยจะถูกกดลงที่กึ่งกลางคานเหมือนกับไม้บรรทัดนี้เลยครับผมพอแล้วถ้าเราไปดูที่โจทย์อีกรอบนึงนะครับระยะจากจุดหมุนไปที่ mg ของคานหรือน้ำหนักของคานเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ2เมตรจึงได้เลข2ที่ครูเขียนนั่นเองครับจากที่ช่วงต้นครูได้ถามไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราได้มาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสมดุลกลแล้วก็ได้ทำโจทย์มาหลายข้อมากก็ถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเฉลยว่าเมื่อต้นคาบเนี่ยครูทำได้ยังไงครับผมเรามาลองดูกันเลยครับจากที่ครูสามารถตั้งซ่อมอยู่บนไม้จิ้มฟันได้นะครับก็กลับไปเรื่องคานครับผมเรื่องคานเนี่ยคานจะมีจุดหนึ่งจำได้ไหมครับถ้าเป็นคานสม่ำเสมอก็จะเป็นจุดตรงกลางของคานเป็นจุดเสมือนรวมน้ำหนักคานเอาไว้เหมือนกันครับซ่อมก็เหมือนกันซ่อมเนี่ยก็จะมีจุดหนึ่งที่เสมือนรวมน้ำหนักของซ่อมเอาไว้ซึ่งจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่อยู่ใกล้ๆหรืออยู่ตรงจุดหมุนเลยทำให้ซ่อมเนี่ยไม่เกิดโมเมนต์พอไม่เกิดโมเมนต์ก็จะไม่หมุนพอไม่หมุนก็แสดงว่าสมดุลต่อการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราได้เรียนกันมาในวันนี้นะครับก็จะมาสรุปกันครับว่าเราได้เรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับเรื่องแรกก็คือจะเป็นสมดุลกลต่อมาก็จะเป็นสมดุลของวัตถุซึ่งแบ่งได้ตามนี้ครับก็คือสมดุลต่อการเลื่อนที่ก็คือเลื่อนด้วยความเร็วเชิงเส้นคงที่หรือว่าอยู่นิ่งๆก็ได้เหมือนกันครับต่อมาก็คือสมดุลต่อการหมุนก็คือวัตถุไม่หมุนหรือว่าวัตถุหมุนด้วยความเร็วเชิงมุมคงที่ก็ได้เหมือนกันครับและเรื่องสุดท้ายก็คือสมดุลต่อสมบูรณ์เรื่องสุดท้ายคือสมดุลสมบูรณ์ก็จะเป็นการพูดถึงว่าถ้าวัตถุหนึ่งมีทั้งสมดุลเลื่อนที่แล้วก็สมดุลหมุนก็จะเรียกว่าสมดุลสมบูรณ์ครับและสุดท้าย2เทคนิคสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาโจทย์ได้ง่ายขึ้นก็คือข้อ3ครับทฤษฎีของลามี่และสุดท้ายข้อ4ครับทฤษฎีสามเหลี่ยมแทนแรงครับ
ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสมดุลกลขอให้เราเนี่ยทำการฝึกฝนโจทย์แล้วก็ลองหมั่นทำบ่อยๆนะครับจะทำให้เราชำนาญมากขึ้นนะครับแล้วก็ในวันต่อๆไปก็ขอให้ติดตามคุณครูท่านอื่นด้วยว่าจะมีการสอนอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการห้องเรียนติวเข้มมัธยมและคุณครูพี่ภูมิก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ